อยู่ด้วยผมต้องขอไว้ใช่ผมไปหนังสือที่อ่านแล้วอะค่ะมาส่งต่อให้คนอื่นอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นอะได้อ่านเหมือนที่เราอ่านค่ะรู้สึกเสียดายไหมกับการหนังสือเล่มถ้าเป็นเล่มโปรดแล้วมาแลกรู้สึกเสียดายไหมกับกิจกรรมแบบนี้ไม่เลยค่ะเพราะว่าการได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะแล้วเราคาดหวังไหมว่าจะได้หนังสือเล่มที่เราไม่รู้ข้างในมันคืออะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นแค่ไหนแล้วคาดหวังยังไงบ้างก็คาดหวังนะคะเพราะว่ามีความสปอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็แบบอยากอ่านกันอะไรได้ค่ะวันนี้จริงๆเราไม่ได้มาซื้อหนังสือนะคะตั้งใจมาจากบ้านเพื่อมาทำกิจกรรมแลกหนังสือเลยค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มใน Facebook ชื่อว่าสมาคมป้ายยาหนังสือนะคะก็ติดตามกลุ่มนี้มานานแล้วได้มาร่วมกิจกรรมแลกหนังสือของทางสมาคมจัดเนี่ยหลายที่มากๆเลยแล้วก็ยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะหนังสือที่เคยแลกได้ก็มีทั้งแบบที่ชอบและไม่ชอบแต่ก็รู้สึกว่าได้เปิดโลกได้เห็นแบบแนวหนังสือคนอื่นเขาอ่านกันว่ามันเป็นยังไงที่มันไม่เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเล่มไหนที่แบบไม่เหมาะกับเราแต่รู้สึกว่ามีเพื่อนหรือคนรอบตัวที่เขาอาจจะชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ไปยกให้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีค่ะสนุกเพราะว่าจริงๆอ่ะหนังสืออ่ะเราอ่านเล่มเดียวอ่ะรอบเดียวเพราะรู้สึกว่าหนังสือโลกนี้มันมีแบบจำนวนมากๆซึ่งในชีวิตเราไม่มีทางอ่านหมดเพราะฉะนั้นจะไม่อ่าน1เล่มมากกว่า1รอบค่ะแต่ว่าเล่มนี้ก็สนุกดีค่ะเป็นผู้หญิงเล่าเรื่องกับแมวแมวก็เล่าเรื่องในมุมมองของแมวด้วยก็รู้สึกน่ารักดีค่ะใช่แล้วก็จริงๆปกติอ่ะงานอื่นอ่ะจะห่อมาจากบ้านแล้วก็เอามาวางเลยแต่ว่างานนี้เหมือนกับกติกาเขาให้มาห่อที่นี่ก็มาห่อที่นี่ค่ะก็สนุกก็เป็นคนชอบห่อของขวัญได้เลือกสติกเกอร์มาแปะอะไรอย่างนี้สนุกทั้งตอนห่อทั้งตอนแรกเลยค่ะชวนกิจกรรมดีๆอย่างนี้หน่อยครับก็กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักอ่านหนังสือแล้วมีกองดองที่ล้นบ้านแล้วอ่านจบแล้วอย่างนี้แล้วก็อยากได้แบบหนังสือเล่มใหม่หรือว่าแนวใหม่ๆก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะที่งานหนังสือแห่งชาตินะคะศูนย์ศิริกิติ์ค่ะเชิญชวนค่ะก็ตื่นเต้นครับหวังว่าจะได้เจอหนังสือที่เรียกว่าตรงจริตหรือไม่ก็เป็นหนังสือที่คาดไม่ถึงแล้วกันครับเสียดายไหมครับถ้าเป็นหนังสือเล่มที่เรารักอยู่แล้วเรามาแลกอย่างนี้อ๋อผมว่าผมไม่เสียดายครับเพราะว่ารู้สึกว่าการให้ครับมันเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้เราได้รับอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็เลยคิดว่าการให้ครั้งนี้อาจจะก่อเกิดหนังสือที่ผมชอบมากกว่าเดิมก็ได้ประมาณนั้นครับ
คอมมูนิตี้ของเรานะคะเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักการอ่านแล้วก็อยู่ในวงการของการอ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายหรือว่านักรีวิวหรือเป็นแค่คนอ่านทั่วไปธรรมดาที่ชอบสะสมหนังสือค่ะเราก็มารวมตัวกันอยู่ในนี้แล้วเราก็มีการแชร์เรื่องราวต่างๆป้ายยาการอ่านตามชื่อเลยค่ะเราจะป้ายยาสิ่งใดก็ตามที่เราสามารถอ่านและเขียนแล้วก็สามารถสร้างความบันเทิงหรือให้ความรู้กับทุกๆคนได้จะเป็นการช่วยเหลือกันค่ะไม่เรียกว่าอะไรดีล่ะไม่เฉพาะแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหนังสือทุกประเภทที่มีในโลกนี้ทุกๆภาษาค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยากรู้เรื่องราวเรื่องไหนก็สามารถมาถามได้หรือใครไปอ่านอะไรมาแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมันอยากบอกต่ออยากจะแชร์ต่อก็คือจะเอามาบอกต่อกันในกลุ่มนี้แล้วทุกๆคนก็จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะซึ่งทุกๆโพสต์ของเรานะคะที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยทุกๆวิวทุกๆการพูดคุยเป็นออร์แกนิกทั้งหมดค่ะโดยตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 180,000 คนนะคะแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆวันกลุ่มเราตั้งมา3ปีแล้วแล้วโพสต์ที่เรามีออร์แกนิกสูงสุดยอดวิวสูงสุดของเราใน1โพสต์อยู่ที่ 470,000 วิวค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝากเข้ามาร่วมจอยกับพวกเราได้ด้วยนะคะใน Facebook นะคะสมาคมป้ายยาหนังสือค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ